ไม่มีราคาไม่มีราคามาเป็นต้นเหตุให้นักมวยแบบโปร่งใสที่สุดก็คือรายการวันลุมพินีก็คือจะจัดแบบคนที่ขยันออกอาวุธคนที่ตั้งใจชกคนที่แบบไม่เอาเปรียบในการชกในวันนั้นคือจะเป็นผู้ชนะแน่นอนกติกาโปร่งใสแน่นอนกรรมการทุกคนไม่มีเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนราคามากดดันผมคิดว่าแฟร์ที่สุดคือรายการวันลุมพินีในนัดที่จะมาถึงนี้ครับแฟนมวยไทยจะเห็นอะไรบ้างฮะวันลุมพินีนะครับก็ผมคิดว่าแฟนมวยไทยจะเห็นรูปแบบใหม่ในเหมือนแบบอยู่เมืองนอกเลยครับเหมือนโกอินเตอร์เลยครับคือรายการวันลุมพินีจะจัดแบบคือทุกคนเคยชกอยู่ในประเทศคือลาดเนินลุมพินีศึกธรรมดาแต่นี่คือถ่ายทอดทั่วโลกให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้ดูศักยภาพในความในการต่อสู้ในความเป็นตัวเราทุกคนในวันนั้นผมเชื่อมั่นว่านักมวยทุกคนก็อยากมีโอกาสอยากตั้งเป้าที่จะชกเพื่อที่ได้รับโอกาสไประดับโลกแล้วก็เหมือนต้นแบบที่เห็นในวันนี้คือเป็นแชมป์โลกทุกคนมีเป้าหมายแน่นอนแล้วก็ค่าตัวมูลค่าของตัวเองผมคิดว่าทุกคนต้องมีเป้าหมายแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ตั้งใจชกอย่างแน่นอนแล้วก็ทุกคนที่ดูมวยติดตามมวยจะได้เห็นความแปลกใหม่ทั้งรวม4ออนคือรวมเล็กมากแล้วได้ความมันไม่มีราคามาบังคับมาเป็นที่ตั้งผมคิดว่าสนุกแน่นอนครับผมวันแชมเปี้ยนชิพให้อะไรกับรถถังครับสำหรับวันแชมเปี้ยนชิพให้ทุกอย่างนะครับผมคิดว่าตั้งแต่ผมก่อนจะเข้าวันกับเข้าวันนี่มันจะต่างกันมากก่อนเข้าวันผมก็แค่ชกรับค่าตัวไปแบบดูจุนเจือครอบครัวก็ไม่ได้เยอะมากอะไรมากไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองแต่สำหรับเข้าวันผมได้มีบ้านให้พ่อกับแม่ได้มีเงินเดือนให้พ่อให้แม่ได้ดูแลพี่น้องทุกคนแล้วก็ได้มีบ้านเป็นของตัวเองมีรถอยากได้อะไรก็มีคือวันให้ทุกอย่างจริงๆครับคือต้องขอบคุณวันแชมเปี้ยนชิพถ้าไม่มีวันแชมเปี้ยนชิพผมคงไม่มีชื่อเสียงไม่ได้เป็นแชมป์โลกไม่ได้จับเงินล้านในจุดนี้ทุกวันนี้ครับโอเคนะครับโอเคนะครับเอาไม่รู้คนอื่นพูดไม่ได้ผมมาตั้งต้นไว้ดีคนอื่นยังรู้เหมือนกันเหนื่อยคนอื่นเขาคุยบ้างนั่นเลยนะคะคุณชัดดีเอา